สวัสดีครับพบกับผมโทอี้นะครับโอเควันนี้ก็จะมารีวิวตีลินะครับผมบวกกับหักเล่นไปด้วยเนาะในโหมด 5v5 นะครับโอเคไปลุยกันเลยนะเพื่อนก็เป็นแคลรี่อีกหนึ่งตัวหนึ่งที่ค่อนข้างแบบว่าเลทเกมเนาะคล้ายยอนนะครับแต่ว่าจะวิ่งเร็วกว่ายอนนะเพื่อนๆแต่ว่าตัวมันเนี่ยเลทเกมก็ถามว่าแรงไหมผมว่ามันก็แรงนะแต่ว่ายอนแรงกว่านะครับโอเคต้นเกมก็ฟาร์มอุ้ยมูแต่พูดเทรดเลยแล้วกันเนาะต้นเกมก็ฟาร์มไปก่อนนะครับก็มีน้องอาริสเซตไฟให้พี่ก็บัวได้นะผมว่าต่อได้ไหมต่อเลยเอาหมดนะเพื่อนๆไหนๆก็มาละฝั่งข้ามใครฟาร์มเลยเอ้าไม่มีฟาร์มเหรอก็หวานดิค่อยๆเล่นนิดนึงนะเพื่อนๆได้ไหมต่อได้ไหมเล่นตีลีพยายามไปยิงคนครับเอาเรียบร้อยล่วงเนาะเวเลสมาต่อได้สวยต่อได้ไหมต่อได้อยู่เสียดายมากไม่ถึงนะครับเสียดายมากเอาเฮ้ยหมาเพื่อนๆวิมือไม่โดนผมว่าได้อยู่นะโอเคได้อยู่นะครับเฮ้ยเกินไปไปรุ่นใจเย็นฟาร์มไปก่อนนะครับผมว่ายังเบาอยู่นะยังเบาอยู่นะครับก็พยายามยืนดีเนาะผมว่าดูดหลุดเลือดมานะน่าจะเหมาะกับทีรีสุดละอันนี้ก็ลองเทสรูนี่เฉยนะผมมาดูดเลือดได้อะเอาได้ไหมโอเคขอบใจมากเพื่อนช่วยตีบนโดนค่อนข้างหนักนะครับเขาไม่มีป่านะเพื่อนๆแต่น่าจะเอาล่าเอาบนไม่ได้แหละโอเคได้คืนอยู่โอเคได้อยู่นะครับต่อได้ไหมต่อได้นะเรียบร้อยหวานหวานไปเนาะมาถอยนิดนึงนะครับโอ้เวเลนิดเดียวจริงปับ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 โอ้ไม่ตายอันนี้จะไปบ่ายแต่ไม่ทันนะนกกระจิบดาเมจน้อยจัดเปิดสักกลาดไปหนึ่งทีเอาเลยปะตีอุ้ย
ผมทามิ่งอย่างนี้เอามันตีใครวะน่ะโอ้โหช่วยผมด้วยอุ้ยโอ้โหลำแสงฆ่าตาตาแทบบอดโอเคตายอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคสวยครับผมต้องขออภัยนะถ้ามันแบบไม่ตึงมากนะครับเพราะผมก็ไม่ได้เล่นแรงแล้วผมคือสู่พีมแล้วครับมันไม่ได้เหมือนในแรงเนาะในแรงจะตึงนิดนึงนะครับเพราะผมก็แบบคลายเครียดเนาะหัดเล่นตัวละครใหม่ๆด้วยครับแล้วผมแนะนำดูดุดเลือดเนาะสำหรับตีลีนะครับมันไม่ต้องกลับบ้านนะมันจะได้ฟาร์มแบบรัวๆเลยนะเพื่อนๆแล้วดูดุดเลือดก็ไม่ได้แย่นะผมว่าอยากได้แดงอะโอเคได้อยู่เนาะผมว่าต่อดาร์กได้นะไม่เอาเพื่อนไม่เอาวะโอเคได้อยู่เนาะอย่ายืนใกล้น้องอลิสไว้นะครับอุ้ยหลังเข้าเนาะเอาดิผมก็เทศอ่ะเอาดิแล้วดูดเลือดอ่ะเมื่อกี้ตามเพื่อนไม่ทันแล้วต้องฟิกไปรับนะครับแป๊บเดียวเลือดเต็มนะเพื่อนเพื่อนเวอร์ปะเวอร์จริงขึ้นไม่ได้นะเพื่อนๆอุ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่ตกม้าเรียบร้อยต่อได้นะเนี่ยเวเลสดึงผมแต่ผมเทรดได้นะเก็บอยู่นะโอเคสวยครับผมขออนุญาตอาบูนิดหนึ่งนะครับได้อยู่ได้อยู่จะต่อดาร์กได้นะผมว่าต่อดาร์กดีกว่ามาหลอกเพื่อนรีบมาเนาะคือถ้าใครแบบว่าเก่งตีลีก็แนะนำผมได้เนาะว่าต้องเล่นยังไงว่าแบบออกของยังไงให้มันแรงอะไรเงี้ยที่ผมออกก็มีเป็นแบบว่ามอร์นิ่งสตาร์ดาบธนูใหม่เนาะประมาณนี้ไอเทมเนาะประมาณนี้เดี๋ยวผมปล่อยบนเลยแล้วกันเนาะอยู่ใกล้น้องอลิไปเนาะไม่เหมือนเพื่อนจะโดนวะโอเคได้อยู่ดูเลือดดูเลือดโอเคได้อยู่นะครับเอ้านึกว่าตายไปแล้วโอเคได้อยู่เนาะโอเคไอเทมใหม่มาละผมอยากให้ตีรีบัฟอันติให้มันเร็วกว่านี้นะครับมันจะได้เปิดแบบบ่อยๆเนาะเพื่อนๆโทษเดี๋ยวฟาร์มรีบเอามอร์นิ่งสตาร์ก่อนครับน่าจะได้แรงขึ้นเนาะ
เอาหรือเปล่าแต่ฟิกผมไม่มีว่ะพอเรียนโดนะเพื่อนไปรับเลยเนาะโอเคล้างสวนนะครับเรียบร้อยล่วงเอากลางต่อได้นะโหดูฮิวเดือดฮิวแบบโหสุดๆนะผมว่าอุ้ยโหถอยเลยถอยอะไรล่ะเทรดเลยแล้วกันเนาะจบได้แล้วนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับตีรีนะครับผมในตำแหน่งแครี่นะยังได้มอร์นิ่งสตาร์เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็เก่งนะผมว่าถ้าได้ตีเหมือนแวร์นะครับผมว่าตรงนี้แม่งโกงเลยเลทเกมนะเพื่อนๆแต่ถ้าไม่ได้ตีคือแบบเป็นหนึ่งตัวหนึ่งที่แบบไร้ประโยชน์มากนะผมว่าเมื่อขาตายด้วยนะครับต้องเลทเกมเนาะสำหรับตัวนี้รวมๆแล้วคล้ายๆยอนนะครับผมโอเคสำหรับตีลิก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็มาลองหัดเล่นเนาะไม่ได้เล่นยากนะผมว่าไม่ได้เล่นยากครับสำหรับตัวมันสกิลไม่ซับซ้อนเนาะตีๆอย่างเดียวนะครับโอเคถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย